ดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีในอำเภอกุดข้าวปุ้นกลายเป็นปัญหาไม้เบื่อไม้เมากับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่กับในอำเภอล่าสุดนะครับเรื่องนี้ได้รับการเผยแพร่มาจากคุณชัยแสงพัฒนศักดิ์พิญโยในอำเภอกุดข้าวปุ้นมันมีเหตุก่อนหน้านี้เพราะว่าเขาได้รับหนังสือที่ถูกแจ้งความจากผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งกับพวก5คนมากล่าวหาในอำเภอกุดข้าวปุ้นซึ่งให้การในลักษณะที่ว่าวันที่9กันยายนที่ผ่านมานะครับมีคนไปร้องทุกข์กล่าวโทษบอกว่าในอำเภอท่านนี้ตัดไม้พยอม1ต้นที่ตัดเอาไว้ข้างหอประชุมอำเภอนี่แหละครับแล้วก็กลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายพนักงานสอบสวนก็ทั้งสอบปากคำผู้ใหญ่บ้านสอบปากคำพวกไว้เก็บภาพถ่ายเป็นหลักฐานพอได้รับหนังสือในอำเภอกุดข้าวปุ้นก็ไม่ยอมล่ะครับมาแจ้งความกลับดำเนินคดีผู้ใหญ่บ้านที่มาฟ้องกับพวกอีก5คนในข้อหาให้การอันเป็นเท็จกับหมิ่นประมาทได้รับความเสียหายทางตำรวจสถานีภูธรกุดข้าวปุ้นก็รับแจ้งนะครับทีนี้มันอยู่ตรงที่เรื่องราวนี่แหละครับในอำเภอกุดข้าวปุ้นบอกว่าเคยมีปัญหากันเป็นคู่กรณีกันมาก่อนหน้านี้ในอำเภอกุดข้าวปุ้นก็คือทางคุณชัยแสงเนี่ยนะครับเคยถูกร้องเรียนเคยถูกขับไล่มาแล้วนะฮะครับคือมีคนเนี่ยนะฮะไปขับไล่บอกว่าทุจริตเกี่ยวกับโครงการกับโครงการละ5ล้านบาทนี่นะฮะต่อมาทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่22ฝ่ายปกครองก็มาแก้ปัญหานะครับแล้วก็ยุติการชุมนุมเอาไว้ได้คือตอนนั้นมีผู้ใหญ่บ้านเข้ามาร้องเรียนคล้ายๆกับว่าคุณชัยแสงเนี่ยทุจริตแล้วก็จะมีการชุมนุมมีการประท้วงกันแต่ว่าก็มีตำรวจทหารมาระงับเหตุเอาไว้ได้แล้วคุณชัยแสงบอกว่าวันนี้นะฮะมีผู้ใหญ่บ้านที่เคยอยู่ในกลุ่มนี้พอรู้ความจริงก็เลยมาขอโทษขอโพยมาขอขมาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะหลงผิดนะครับก็เลยมายื่นขอถอนแจ้งความเนี่ย8คนแต่ว่าในกลุ่มนี้นะฮะที่มาร้องเรียนก่อนหน้านี้มี13คนยังเหลืออีก5คนครับซึ่งทางคุณชัยแสงก็บอกว่าก็คงจะต้องดำเนินการต่อไปก็ให้ว่ากันไปตามกฎหมายก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็คือได้มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนร้อยตำรวจเอกเผยนะครับสพ.ข้าวปุ้นเกี่ยวกับคดีที่มีผู้ใหญ่บ้านจำนวน3คนและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน3คนได้กล่าวหาว่ากับผมนายชัยแสงพัฒนศักดิ์พิญโยนายอำเภอกุดข้าวปุ้นลักไม้นะครับจึงแจ้งให้พนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีจนถึงที่สุดครับก็ฟ้องกันไปฟ้องกันมาท้ายที่สุดแล้วเหลือผู้ใหญ่บ้าน1รายที่บอกกับพวกอีก5คนจะเป็นอย่างไรตกลงกันได้หรือไม่เดี๋ยวต้องไปติดตามกันที่กุดข้าวปุ้นกันต่อ